สวัสดีครับกับผมมิสเตอร์ดูดรูปหล่อพ่อรวยนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับในรายการคนหัวมวย EP นี้เรายังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่นะครับที่ผมเกริ่นไปใน EP ที่แล้วนะฮะใน EP นี้เราจะพูดคุยกับเทรนเนอร์กันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคนสำคัญของค่ายลูกบ้านใหญ่อีกคนนะครับพี่ช่วยแนะนำตัวนะครับว่าพี่เป็นใครชื่ออะไรครับดีครับผมชาติลูกบ้านใหญ่นะครับแต่ก่อนก็ต่อยมวยอยู่ก็ใช้ชื่อสมัยในปอชัยวัฒน์นะครับแล้วก็ต่อยมวยได้ไม่เท่าไหร่ครับก็เลิกคือว่าเกเรก่อนนะครับอ๋อครับแล้วก็ต่อยครั้งแรกนี่พี่ต่อยทำไมครับรักรักรักทั้งชอบแต่ต่อยไปเรื่อยๆคือมันก็วัยรุ่นนั้นมันใช่แหละแต่มันเราไม่จริงจังกับมันเองเสียดายครับจะได้โอกาสก็เลยมาทำนักมวยตั้งตัวเป็นเทรนเนอร์เนาะครับก็อยากให้นักมวยที่มันต่อยคือเป็นคล้ายๆตัวแทนเราทำดีก็เหมือนเราต่อยอย่างนั้นเราไม่ได้ดีก็อยากให้เด็กมันได้ดีแล้วก็เอาส่วนที่ว่าไม่ดีของเรามาคอยสอนเด็กแล้วก็จุดบกพร่องของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับนักมวยสมัยก่อนสมัยนี้ความรับผิดชอบมันเป็นยังไงประมาณนั้นนะแล้วก็เข้ามาอยู่กับฝาตอนปี48นะครับปี48ก็หลายปีแล้วไม่10กว่าปีครับก็คอยอยู่เนี่ยอยู่กับป๋าบางทีก็ช่วงหลังๆ2ปีนี่ก็บางทีก็ดูลูกให้ผมด้วยเพราะว่าบางทีภรรยาเพิ่งเสียไปตอน2ปีก่อนก็ถ้าไปทำงานออฟฟิศหรือทำงานอะไรมันก็คงจะไม่ได้เข้ามาในค่ายมวยก็เด็กให้ลูกซ้อมมวยบางทีก็มีธุระปากฟังอะไรก็นะฝากกับนักมวยฝากกับป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ผมจะถามคำถามอะไรดีนะครับดราม่าเลยพี่ดิ่งไปเศร้าเลยผมก็อึ้งไปเลยชีวิตพี่นี่สุดยอดจริงครับก็อยู่ช่วยป๋าช่วยนักมวยมาตลอดครับก็เป็นยังไงบ้างครับมีลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่เป็นแบบว่าเราภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยครับมีก็มวยคนไหนไหมครับก็มีก็ภูมิใจกันหมดทุกคนแหละเพราะว่าชุดหลังๆนี่ก็คือเขามาเป็นมวยแล้วก็อะไรที่ค่ายหมดเลยไม่คือว่าไม่เหมือนค่ายอื่นคือเก่งมาจากบ้านนอกอะไรคือมาเริ่มจากศูนย์ที่นี่หมดครับเป็นกล้าพจนธงน้อยแล้วก็แสนธนงน้อยแสนพลเงี้ยครับก็ภูมิใจเด็กคนไหนก็ภูมิใจทุกคนที่ภูมิใจทุกคนแต่ถ้าบางทีออกนอกลูกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแต่อย่าพยายามดึงเข้ามาอย่าให้ออกนอกทางก็พอแล้วเพราะวัยรุ่นมันก็ธรรมดาอยู่แล้วชั่วโมงนี้มีอะไรอยากฝากบอกถึงคนรุ่นหลังไหมครับที่ชอบมวยเหมือนกันและอยากมาต่อยมวยอะไรเงี้ยครับอยากมาต่อยมวยก็ต้องชอบแล้วก็ต้องรักด้วยนะครับครับแล้วก็ต้องมีความอดทนนะแล้วก็คนที่ชอบอยากมาสนับสนุนมวยก็ผมก็แนะนำให้เป็นใจรักซะมากกว่าการพนันใช่ไหมครับเพราะมวยวงการมวยสมัยนี้ศิลปะอะไรมันหายขาดหายไปเยอะเพราะการพนันเข้ามาเยอะเลยนะครับใช่ครับคือว่าบางทีก็สงสารเด็กนักมวยมองบางทีเรามันก็นั่นนะอยากให้ใจรักอันดับหนึ่งก่อนอย่าเพิ่งเอาส่วนได้ส่วนเสียการพนันมาข้องเกี่ยวให้มากต้องมีใจรักศิลปะก็คือรักในเกียรติของนักมวยด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชาติมากๆครับที่ให้เรามาสัมภาษณ์เจาะลึกถึงการเป็นเทรนเนอร์ที่ดีแล้วก็ช่วยสั่งสอนนักมวยให้ดีตามที่พี่บอกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับยังไงกันบ้างครับแฟนๆรายการคนหัวมวยครับคงได้รู้จักกับค่ายลูกบ้านใหญ่เป็นอย่างดีแล้วนะครับแฟนๆคนหัวมวยสามารถติดตามผลงานของเราได้ที่เพจ Facebook คนหัวมวยนะครับเรามีกลุ่มคนหัวมวยแล้วก็มีไลน์แอดคนหัวมวยด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะไปที่ค่ายมวยไหนกดติดตามได้เลยนะครับทางช่องทางนี้เราจะขึ้นไว้ข้างล่างให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ